พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญประจำปีวันสงกรานต์ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีเจ้าวาดวัดยานนาวาในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขเนื่องในวันสงกรานต์โดยมีพระครูอาทรประสิทธิโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาพระเถระผู้ปฏิบัติธรรมกว่า99ท่านร่วมในพิธีพร้อมรับฟังสัมโมทนียกถาสำหรับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญประจำปีนอกจากจะเป็นการเผยแผ่กิจกรรมของวัดยานนาวาเป็นที่รู้จักกว้างขวางแพร่หลายยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4ให้เกิดความรักความสามัคคีในสถาบันครอบครัวสถาบันชาติศาสนาตลอดจนปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับคนในสังคมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2567